สวัสดีครับกีฬาฟุตบอลอาจจะเป็นกีฬาที่ถือว่าดังที่สุดเป็นกีฬาที่ยอดนิยมมากที่สุดในโลกแต่กีฬาที่มีผู้ชมต่อนัดสูงที่สุดคืออเมริกันฟุตบอล NFL ครับวันนี้เรื่องประเด็นร้อนที่ผมอยากจะเล่นคือประเด็นของน้ำใจนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลวิ่งชนกันแทบตายแต่ทำไมมีข่าวเช้ามีช็อตเล่นปุกติกมีการกระทืบคู่แข่งน้อยกว่ากีฬาฟุตบอลเรื่องนี้ต้องขยายครับเพ่ๆจงใจย่ำมือเมสซี่อย่างสุดน่าเกลียดไม่กี่วันต่อมามีภาพที่เถื่อนกว่านั้นอีกจากจังหวะที่มาริโอบาโลเทลลี่พยายามตามน้ำใช้เท้าขวาย่ำหัวของคู่แข่งสื่อกีฬารอบโลกลงความเห็นว่าฟุตบอลวันนี้สกปรกและรุนแรงเหลือเกินมันกลายเป็นกีฬาของสุภาพชนแต่เล่นกันอย่างป่าเถื่อนในขณะเดียวกันตอนนี้อเมริกันฟุตบอลกลับถูกสังคมยกย่องว่าเป็นกีฬาที่รุนแรงแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่กลับมีความเป็นสุภาพบุรุษคุณผู้ชมครับฟุตบอลมีการปะทะกันดับถึงเนื้อถึงตัวน้อยมากหากเทียบกับกีฬาคนชนคนแต่แล้วทำไมจึงมีการเล่นตุกติกมีการวางมวยกันบ่อยกว่าอเมริกันฟุตบอลสื่อชั้นนำให้ความเห็นที่น่าสนใจว่าสาเหตุสำคัญที่นักอเมริกันฟุตบอลไม่ค่อยเล่นสกปรกเพราะนักกีฬาส่วนใหญ่มีวิธีคิดที่เป็นมืออาชีพมากกว่านักกีฬาส่วนใหญ่ต้องเป็นดาวดังของมหาลัยและพอจบปริญญาก็จะถูกดึงตัวหรือรับเข้ามาเล่นในลีกอาชีพซึ่งหากดูประวัติแต่ละคนแล้วส่วนใหญ่จะเก่งทั้งเรื่องเรียนและเรื่องกีฬามีครบ IQ ความฉลาดและ EQ ในการคุมอารมณ์ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าเวลาเขาเดือดเขาก็จะแสดงออกอย่างอารยชนด่ากันผลักอกกันเท่านั้นเพราะหากนักกีฬาไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษก็คงมีนักกีฬาตายทุกนัดที่มีการแข่งขันครับฟุตบอลมีระบบที่ต่างออกไปใครเก่งก็เล่นฟุตบอลอาชีพได้มีนักบอลที่จบการศึกษาสูงน้อยมากคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมว่า2เหตุการณ์นี้อะไรจะเละกว่ากันเกมเดือดและคนจบปริญญามีเรื่องกันอย่างมากก็ผลักกันกับเกมร้อนประหลอแตกโดยผู้เล่นที่การศึกษาไม่สูงทะเลาะกันอย่างที่2ย่อมมีปฏิกิริยาที่ก้าวร้าวป่าเถื่อนและสิ้นคิดกว่าอย่างแรกแน่นอนที่สำคัญคือกฎของฟุตบอลปกป้องคนผิดมากกว่าคนถูกซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาเล่นนอกเกมเพราะถ้าทำผิดแต่กรรมการมองไม่เห็นก็รอดผิดกับอเมริกันฟุตบอลซึ่งให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและเทคนิคการถ่ายทอดสดกล้องเยอะไปหมดแม้การทำผิดจะรอดสายตากรรมการแต่ไม่มีทางรอดสายตากล้องในสนามได้และที่สำคัญกรรมการสามารถกลับคำตัดสินได้ผิดกับฟุตบอลที่ว่าให้การตัดสินกรรมการเป็นใหญ่แม้หลายครั้งการตัดสินจะทำให้คนดูทั้งสนามสายหัวก็ตามคุณภาพคนคุณภาพสังคมคุณภาพกีฬาอยู่ที่การศึกษาอย่างแท้จริงเกมกีฬาที่สมบูรณ์แบบวันนี้นักกีฬาต้องมีการศึกษาบ้างกฎกติกาต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและผู้ใหญ่ที่มีอำนาจต้องกล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาให้เกมกีฬาใสสะอาดยุติธรรมไร้ข้อกังขาวงการฟุตบอลครับเปลี่ยนกฎเถอะแฟนบอลหลายล้านและแชมป์พิรพลขอร้อง